คำถามก็สุดท้ายมาดูกันที่ว่าจะได้สักหนึ่งคะแนนไหมนะครับคำถามของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องชายหญิงบ้างนะครับคำถามถามว่าพี่หรือน้องถ้าเขาพาแฟนมาบ้านพามาแล้วเขาทำตัวลักษณะไหนนะพี่ผู้หญิงส่วนใหญ่รับไม่ได้มากที่สุดในกรณีที่เราเป็นผู้หญิงแล้วมีน้องชายหรือพี่ชายพาแฟนมาบ้านค่ะเขาทำอะไรเรารับไม่ได้เลยนะข้อหนึ่งพามาแล้วก็กระหนุงกระหนิงกระหนุงกระหนิงเนี่ยต่อหน้าต่อตาเราข้อสองไม่พูดอะไรนะพามาบ้านปุ๊บชั้นสองเลยอยู่ในห้องในห้องกันสองต่อสองข้อที่สามพามาบ้านเข้ามาปุ๊บปุ๊บเดินแคทวอล์กไปแค่เป็นนางแบบไม่ใช่ไม่สนใจอะไรใครในบ้านเลยเฉยชาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครทั้งสิ้นไม่พูดไม่จาค่ะข้อที่สี่ไม่เป็นไรรับได้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องชายถามฝ่ายชายนะฮะเดาคิดแทนพี่สาวน้องสาวมีไหมมีพี่สาวน้องสาวอยู่ในบ้านบ้างไหมคะที่เคยพาแฟนในบ้านแล้วแบบพี่สาวน้องสาวที่แบบเคยมาพูดถึงบ้างไหมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องหาเลยครับคิดว่าคือส่วนมากว่าคนรุ่นที่ยังมีแฟนรุ่นอะไรแบบอย่างเงี้ยสนใจเรื่องตัวเองมากกว่าคือเพื่ออยากยุ่งหรอแล้วลองถามน้องเล็กหรือว่านิดดีกว่านะอาจจะยุคสมัยของนี้ไม่เหมือนกันเนาะน่าจะเป็นแบบไม่พูดไม่คุยไม่ปฏิสัมพันธ์หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าคุณแม่ใครเป็นมีมันก็คือพันเงี้ยคือเหมือนกับว่าการที่จะพาคนคนนึงมาบ้านแล้วเนี่ยมันก็ต้องเหมือนเป็นเซนต์หรือเปล่าว่าแบบนี่จะต้องแฟนแล้วแหละนี่จะต้องเป็นคนที่จริงจังนั่นแหละจะต้องจริงจังนั่นแหละจริงจังมาบ้านแล้วถ้ามันจะแรงก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาในลักษณะเป็นน้องด้วยนี่ถือว่ามีสมาคารวะมันเป็นพี่ไม่เท่าไหร่ไม่สนใจน้องยังไม่เป็นไรมาถึงปุ๊บไม่ทักไม่ทายแล้วถ้าเกิดต่อไปต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันอะไรอย่างนี้ล่ะโอ้ดิวคิดขึ้นไกลนะครับคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กที่มีความคิดมากเลยเดี๋ยวแล้วอย่างนี้ล่ะอันดับแรกเข้าใจโจทย์นี้อ่ะถามนิดนึงนะนี่สมมติว่าเขามากระหนุงกระหนิงเงี้ยๆเดี๋ยวกันนะเรานั่งดูทีวีอยู่แล้วนี่มันไอ้งี้ๆๆคลิกว่าเขาก็น่าจะถ้าเกิดเขาทำล่ะถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาอาจจะมีแฟนของเขาก็น่าจะเข้าใจเข้าใจนะว่าแบบต้องมีฉันกับแม่ที่อาจจะเข้าไปแจมข้อสามนี่น่าจะแรงนะแรงแล้วครับถ้าผมดูจากที่ว่านิสัยผู้หญิงส่วนของผู้หญิงอันนี้น่าจะเป็นคนที่อาจจะมีโลกส่วนตัวนะครับสมมติว่าชอบมีอะไรของตัวเองเล่นเฟซบุ๊กอะไรไปสมมติว่าถ้าเกิดมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวใช่ไหมหรือว่าพี่เลยน้องพาแฟนมาเนี่ยการที่ไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยอาจจะเฉยๆเพราะว่าตัวเองก็ทำเรื่องตัวเองอยู่ทาลงทาเล็บโทรศัพท์หรือว่าเล่นคอมอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมการที่เขาสองคนอาจจะขึ้นไปบนอยู่สองคนบนห้องก็ยิ่งโอเคเพราะเราจะไม่ได้เรื่องอะไรโอเคเขาปุ๊บเราพอขึ้นไปสักพักเราจะตายเราตั้งกล้องไว้แล้วอาจจะเราเองก็โอเคไม่เป็นไรก็เรื่องส่วนตัวอะไรเรื่องส่วนตัวน้องปากกาผมก็แต่ถ้าเกิดดันว่าไอ้สองคนนี้ดันอยู่ข้างเราเป็นหนุ่มกับหนิงกันเราอาจจะรู้สึกอึดอัดก็บอกให้แจมไงที่อึดอัดไปฮะถ้าเกิดมีคนมาเสนอผู้หญิงพี่พี่น้องพี่ตอบว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงว้าอึดอัดเอาข้อหนึ่งน้องเลยเคลียร์เลยแต่เราจะไม่ตอบแต่เราจะไม่ตอบข้อนี้งั้นเดี๋ยวเราให้เขาคิดไตรตรองก่อนแล้วเรามา4เลยมั้ยเรามาตั้งไปเลยเรารับได้จริงได้ในที่นี้มีใครเป็นพี่สาวหรือน้องสาวบ้างมั้ยคะเป็นพี่สาวมีน้องชายพี่น้องชายแล้วก็มีน้องสาวเหมือนกันค่ะแล้วน้องชายเคยพาแฟนมาบ้านมั้ยแล้วเขาทำตัวยังไงก็ปกติอะค่ะคืออาจจะแบบว่าเราเจอน้องที่ไม่ได้แบบหวานละค่ะเด็กเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วแรงเนี่ยแวบแรกจะอยู่ในกายแล้วแล้วยังไม่ถึงเรียกว่าแรงแรงคือแบบเดินมาถึงไม่สนใจใครไม่เห็นพี่แม่น้องอะไรอย่างเงี้ยข้อที่ฝนรู้สึกในความรู้สึกของคนที่คือ
ไม่พูดคุยไม่สัมพันธ์กับใครในบ้านไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนครับไหนเหมือนพี่ฝนค่ะคือว่าผู้หญิงเราเวลาไปบ้านแฟนอะไรเงี้ยก็ควรจะสวัสดีค่ะทักทายยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยก็ควรจะต้องช่วยเหลือหยิบจับอะไรในบ้านไปตั้งมีสารภูมิสารพัดสุกดิบทานอะไรยังคะใช่หรือแบบว่าทานข้าวเสร็จแล้วก็เอาไปล้างใช่หยิบของช่วยเหลือนิดหน่อยนอนไม่ทานแล้วแบบวางทิ้งไว้แล้วไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆอย่าวิเคราะห์เยอะเวลาผิดแล้วมันอายถ้าเราไปบ้านเขาถ้าเราเป็นลูกสาวบ้านอื่นไปบ้านคนไปบ้านแฟนเราเราก็จะทำตัวอย่างนี้เราก็ควรจะต้องทำอย่างนี้ทีนี้ถามหน่อยว่าเคยมีแฟนที่เขามีพี่สาวไหมแล้วเวลาเราไปบ้านเขาแล้วเราปฏิบัติยังไงกับพี่สาวเขาไม่สนใจก็จะแบบนั่งเรียบร้อยอ่ะก็อยู่ของเราแล้วแยกกันไปมีอะไรทำก็คุยกับคุณแม่คุณยายเรื่องอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเอาตั๊กตั้งนะเพราะตั๊กเขาไม่แคร์สื่อแล้วตั๊กว่าไหนครับเพราะถ้าเป็นพี่น้องเราก็ต้องรักพี่เราใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบว่าก็เหมือนเพื่อนกันนั่นแหละบอกว่าดูว่ามารยาทไม่ดีใครถ้าเกิดเขาแบบอย่างเขาแนะนำนี่แฟนหวัดดีค่ะลิ้นแล้วเขาแบบหน้าบึ้งแบบนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็แบบว่าเดินไม่สนใจใครเลยแล้วก็จะแบบว่าคืนเอ๊ะนี่บ้านฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาแบบสนุกกันอีกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพาขึ้นไปบนห้องสองคนคุยกันไม่รู้อันนี้เป็นช้อยส์ที่สองที่ตาคิดคือแบบเฮ้ยทำไมขึ้นไปอยู่กันสองคนนะอะไรเงี้ยกรณีนึงนะครับมีกรณีไม่เกี่ยวกับแฟนครับนี่เป็นเพื่อนลิศมาบ้านลิศนะครับเห็นพ่อลิศอยู่นะครับคือแบบก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยอะไรด้วยหรอกนะครับเขาเข้าใจว่าพ่อลิศเป็นคนขับรถเป็นพ่อผิดของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหจูนโหไม่รู้ไม่รู้อ่ะโอเคเราต้องตอบ1ครับทุกข้อเท่านั้นนะฮะ1ข้อเท่านั้นวายเดาใจพี่สาวน้องสาวนะคะที่มีพี่ชายน้องชายฝ่ายชายคะใช่เรื่องหนึ่งครับตอบค่ะตกลงตอบว่าเป็นข้อ4ครับข้อ4นะนิกโผล่ทิกโผล่ข้อ4รับได้เนี่ยนะเอาฝ่ายหญิงคะข้อ3นะคะเข้ามาไม่พูดไม่คุยกับใครเอาละมาดูคำเฉลยกันนะครับผลสำรวจจากฝ่ายหญิง600คนครับอายุครับสถานภาพในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจัดทำโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับพบว่าเมื่อพี่ชายหรือน้องชายของฝ่ายหญิงพาแฟนมาที่บ้านพฤติกรรมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่รับไม่ได้มากที่สุดก็คือไม่พูดคุยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันนะครับในระหว่างข้อ1กับข้อ2นะคะที่เมื่อกี้ต้องตักลังเลว่ามาแล้วอยู่บนห้อง2คนหรือว่าข้อนี้นะใกล้กันมากคืออันแรกนี่ 28.79% ในขณะที่อันที่2มาแล้วไปอยู่2คนบนห้อง 28.45% รับได้ก็เยอะเหรอเนี่ย 23% โกหกจริงเหรอตอนผู้หญิงเองยังบอกรับไม่ได้เลยใช่มั้ยไม่ได้หรอกถ้ามาแล้วแบบเอาเขี่ยรองเท้าค่ะไม่เคยเห็นด้วยอย่างเงี้ยได้เหรอเอาไปมีตกคุณหมอครับค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของ first impression นะคะว่าการที่อาจจะเจอกันครั้งแรกว่าเราดูซิว่าพี่ชายหรือน้องชายเราเนี่ยพาแฟนมาซึ่งความสัมพันธ์เขาก็น่าจะแน่นแฟนละน่าจะเป็นว่าที่พี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้เราคนเราทุกคนเนี่ยมันมีอัตราตัวตนนะคะไม่ใช่เห็นเราเป็นอากาศหัวหลักหัวต้อหรืออะไรอย่างนี้ก็จะต้องทักทายโอภาปาสายค่ะอย่างน้อยสวัสดีซึ่งน่าจะได้รับความร่วมมือจากน้องชายหรือพี่ชายของเราด้วยแนะนำว่านี่น้องนี่พี่สาวฉันนะส่วนข้อที่ว่าขึ้นไปอยู่บนห้องกัน2-2เนี่ยใกล้เคียงกันมากแค่จุดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเกือบเลยนะคะถึงแม้จะขึ้นไปอยู่บนห้องกัน2คนเนี่ยก็น่าจะมีการบอกกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะพาแฟนขึ้นไปบนห้องนะไปทำอะไรก็ว่าไปหรืออะไรเรื่องส่วนตัวอะไรเราก็จะรับได้ค่ะคืออย่างน้อยพูดกันบอกหน่อยพูดกันหน่อยนะคะสื่อสารกันนิดนึงไอ้ข้อแรกนี้ไม่พูดเลยคุณหมอนะคะ
จริงๆสองข้อแรกไม่ค่อยต่างนะครับมันไม่ให้ความสนใจทั้งสองข้อเลยไม่ต่างกันเลยเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการการใส่ใจเพราะว่าอยู่ครอบครัวอยู่กันมานานนานอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้โผล่มาความคิดอัตโนมัติก็ขึ้นละยิ่งผู้หญิงมาบ้านนะฮะต้องคิดภาพนะฮะว่าแล้วไม่คุยด้วยแล้วเขาจะมองผู้หญิงคนนั้นว่ายังไงก็เหมือนที่พูดนะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือเปล่าความคิดลบมันก็จะเริ่มมาแล้วครับความคิดลบเริ่มมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวต่อไปได้ครับแต่ถ้าเป็นมุมมองผู้ชายมันอาจจะไม่ต่างครับเพราะว่าผู้ชายบางคนก็สนิทกับครอบครัวมากหรือผู้ชายบางคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นความคิดของผู้ชายที่มันหลากหลายขึ้นมาได้เพราะนั้นก็ไม่แปลกที่ผู้ชายจะเห็นว่าถ้าผู้หญิงพาผู้ชายมาบ้านเนี่ย อาจจะไม่คิดอะไรไม่ยอมรับได้เพราะว่าเขาคงไว้ใจแล้วก็เชื่อใจน้องสาวหรือพี่สาวทำไมรับแล้วทำไมรับได้เยอะเหมือนกันนะครับคุณหมอรับได้ที่หรือไม่คิดอะไรเลยโอเคคือมันมองได้สองแง่นะคะคือแง่หนึ่งคือไว้ใจแล้วก็เชื่อใจกันในบ้านอย่างมากอีกอันหนึ่งคือไม่สนใจเลยทีนี้อยากถามพี่จิ้มในฐานะคุณพ่อถ้าเกิดสมมติว่าลูกพาแฟนมาแล้วข้อไหนที่พี่แบบไม่รับไม่ได้ขึ้นไปอยู่สองทุกข้อโผล่ไปทุกข้อในผลโพลที่เขาบอกมามีอันหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าการตีซีหรือตีสนิทกับฝ่ายผู้หญิงเนี่ยพี่สาวมากจนเกินไปก็พี่คะผู้พี่เล่นสวยจังเลยค่ะผู้ชมทำที่ไหนคะพี่อยากน่ารักกันนะเอาใจเกินไปก็เนอะ 8% เยอะเหมือนกันนะครับแสดงว่าการคบหากันนี่ไม่ใช่แค่คน2คนใช่มันครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากนะคะเอาสรุปคะแนนกันดีกว่าฝ่ายชายของเรานะครับทำสำเร็จนะฮะตอบไม่ถูกเลยฝ่ายหญิงชนะไป1-0รวมกับความคิดเยอะนะคะเกือบจะถูกแล้วเชียวนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยไปดูกันนะคะสรุปประเด็นของทั้งสองดาวประจำสัปดาห์นี้ครับหากฝ่ายชายไม่มีเวลาให้โดยให้เหตุผลว่าทำงานหนักผู้หญิงส่วนใหญ่จะเข้าใจเห็นใจและอยากให้กำลังใจมากที่สุดครับและคุณผู้หญิงทั้งหลายคงได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะจีบคุณมากที่สุดก็คือการที่คุณติดเพื่อนมากนั่นเองครับนอกจากนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรับไม่ได้มากที่สุดหากพี่หรือน้องชายของเธอพาแฟนมาที่บ้านแล้วไม่พูดคุยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านครับและนี่ก็คือความในใจของชายและหญิงประจำสัปดาห์นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเรียนรู้กันไปมากมายทีเดียวจริงๆมีหนึ่งอย่างที่อยากให้พี่จิ้มพูดเพิ่มฝากอะไรไว้หน่อยเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบใช่พี่จิ้มพูดได้ดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวการใส่ใจกับคนใกล้ตัวอ๋อก็เหมือนกับว่าเราอยู่กับคู่ชีวิตเราเนี่ยเรามีความคิดที่จะเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ความสนใจไม่ความใส่ใจจริงๆเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของความสุขนะฮะถ้าเราทำให้รักเราจืดจางเรารักเราจืดจางสำหรับเขาเนี่ยวันข้างหน้าเราก็จะจืดจางกับรักที่เรามีอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะเติมให้เต็มอยู่ตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้นะเขามีของดีอยู่นะคะแล้วมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นเองนี่แหละก็เป็นข้อดีที่สองสาวกรี๊ดแล้วแค่นี้สองสาวก็กรี๊ดแล้วเราอยู่กันมานานร่มเย็นวันนี้นะคะขอขอบคุณตัวแทนจากดาวศุกร์ของเรานะคะคุณน้ำฝนคุณตั๊กแล้วก็น้องไนท์ค่ะขอบคุณค่ะตัวชายใหญ่ดาวอังคารนะครับพี่จิ้มน้องแทนน้องฤทธิ์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะคะที่มาให้คำตอบหวานๆกับเราในวันนี้นะคะคุณหมอนุ่นคุณหมอนัทค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมก็ส่งกันมาได้เหมือนเดิมนะครับคำถามที่อยากจะถามนะคะหรือว่าติชมอะไรก็ได้นะคะส่งมาได้ที่koladao@thaipbs.or.th ค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเรากลับมาทำความเข้าใจระหว่างผู้ชายและผู้หญิงกันต่อนะครับค่ะมาร่วมกันพิสูจน์นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมาจากคนละดาวเราคิดต่างได้ด้วยหัวใจดวงเดียวกันค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะThank you.